วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา CTV Thailand เราได้ออกคลิปใหม่ๆร่วม100กว่าคลิปเพื่อให้ท่านผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกได้รับชมกันปรากฏว่าเสียงสะท้อนกลับมาจากท่านผู้ชมและแฟนคลับมีทั้งชื่นชมติติงแนะนำทักท้วงคะเคล้ากันไปบางก็ว่าคลิปยาวไปบางคนก็บอกว่าสั้นไปอีกกลุ่มก็บอกว่าอยากได้เสียงสดในงานอีกข้างก็สนับสนุนให้คัดแต่ภาพสวยๆมุมดีๆให้ใจดนตรีเพราะๆจะได้ดูดีเพลิดเพลินกว่าสารพัดความคิดข้อเสนอแนะจนบางทีทางเราก็ไปไม่เป็นเอาใจไม่ถูก CTV Thailand เราจึงขอลองผิดลองถูกด้วยการลองทดสอบส่งคลิปงานบุญบ้างไปบ้านกุดดูในตอนที่4 5 6 7ด้วย2รูปแบบก็คือรูปแบบที่1แบบภาพบรรยากาศเสียงสดในงานธรรมชาติตัดต่อย่อโดยประมาณและอีกแบบก็คือตัดคัดเลือกเป็นไฮไลท์สั้นย่อสวยงามด้วยการใส่ดนตรีของ CTV Thailand เพื่อหลบหลีกป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์บทเพลงและดนตรีของผู้อื่น CTV Thailand จะขอนับผลงานจาก2รูปแบบโดยดูจากยอดวิวยอดไลค์เป็นหลักรวมถึงคอมเมนต์จากท่านผู้ชมว่าเสียงส่วนใหญ่ชอบรูปแบบใดกันแน่เพื่อที่ทางเราจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขให้ตรงใจของท่านผู้ชมได้มากที่สุดเท่าที่ทางเราจะทำได้ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับถ้าท่านพร้อมแล้วก็โปรดมาช่วยพวกเราด้วยนะครับว่าท่านชอบแบบใดมากกว่ากันใน2รูปแบบทดสอบของงานบุญบั้งไฟบ้านกุดดูที่ทางเราส่งขึ้นไปวัดผลบน YouTube ก็คือตอนที่4 5 6 7นี้เท่านั้นนะครับพวกเรารอท่านอยู่และขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ